อาจจะคล้ายกับของเล่นค่ะแต่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอ,อบคบยืนยันว่าน,นี่คือบุหรี่ไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ยึดได้ก่อนที่จะถูกแพ็คส่งไปยังลูกค้า ซึ่งเฉพาะที่กำลังจะส่งมีกว่า300รายการมูลค่ากว่า1 0 0 0 0 0บาทค่ะาการจับกลุมมีขึ้นหลังจากที่ประชาชนและกลุ่มผู้ปกครองแจ้งตำรวจค่ะว่าบุตรหลานเนี่ยไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าในลักษณะที่มันคล้ายกับของเล่นเป็นการ์ตูนประเภทต่างๆมีจำหน่ายอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ซื้อกันได้ง่ายค่ะโดยทำเลียนแบบคล้ายกับของเล่นสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กๆและเยาวชนเอาเงินไปซื้อหามาแล้วก็ตกตาผู้ปกครองได้ว่า กำลังซื้อของเล่นหมานะคะสามารถที่จะพกพาไปที่โรงเรียนหรือในพื้นที่ต่างๆได้ค่ะตำรวจก็เลยไปตรวจสอบจนพบเพจ Facebook เพจหนึ่งค่ะเขาลักลอบจำหน่ายโฆษณาผลิตขายบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบการ์ตูน ซึ่งปรากฏภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเสมือนว่ามันคือของเล่นค่ะพบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ในเพจนี้ต่อเดือนนับล้านบาทมีโกดังเก็บบุหรี่ไฟฟ้าและสถานที่ที่ใช้สำหรับการแพ็คสินค้าที่ย่านบางบอนก็เลยเข้าไปตรวจสอบและจับกลุ่มนะคะแจ้งข้อกล่าวหาได้กับผู้ดูแลคลังสินค้าตามความผิดฝ่าฝืนขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขามีคำสั่งห้ามขายห้ามให้บริการประเภทบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ ไฟฟ้านะคะและกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่พอจะเอาผิดได้ก็คือประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องห้ามการนําเอาบารากูบารากูไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนําเข้ามาจําหน่ายในราชอาณาจากักรซึ่งตอนนี้ตํารวจก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อที่จะหาเจ้าของสินค้าตัวจริงค่ะอีกเพจหนึ่งที่เราพบก็คือการประกาศขายพอตบุหรี่ไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ารูปลักษณ์เนี่ยถ้าดูก็คิดว่าเป็นขนมค่ะ มันคล้ายกับกัมมี่ยี่ห้อดังหรือลูกอมที่คล้ายกับ รสชาติของเครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อดังค่ะการปรับลูกกลับสินค้าโดยการใช้ช่องทางออนไลน์นียกำลังเป็นเรื่องที่น่ากังวลของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งค่ะเห็นได้จากเพจของนายแพทย์พงเทพวงวัชรภัยบูรณ์ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสสค่ะคุณหมอเนี่ยอ้างถึงเหตุการณ์เมื่อพฤศจิกายนปีก่อนค่ะคุณครูกับผู้ปกครองของเด็กๆที่โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคมจังหวัดน่านค่ะเขาไปร่วมกันตรวจ ยึดอุปกรณ์ที่เป็นการใช้สำหรับบุหรี่ไฟฟ้านะคะยึดได้จากเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนนั่นแหะคะ่ะใจความสำคัญก็คือโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยอยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครไปกว่า700กิโลเมตร แต่เด็กๆก,ก็ยังสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ซื้อหามาใช้ได้ค่ะผลสำรวจจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง9.1เอร์ซซึ่งในช่วงก่อนวันเด็กที่ผ่านมาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิทย์เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบก็เปิดเผยข้อมูลว่าตอนนี้กลยุทธ์หนึ่งที่พบ ด้านการตลาดของกลุ่มผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้าที่เขาเอามาใช้กันก็คือการผลิตเป็นตัวกระตูนและกล่องนมค่ะซึ่งก็อ้างอิงถึงกรณีที่ไปพบผู้สูบที่ใช้บริการมีอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นหรือกําลังเรียนอยู่ในชั้นป .2 อ,อเนี่ยแหละค่ะซึ่งในกลุ่มของผู้สูบยังเกิดอาการปอดอักเสบเฉียบพลันและอาการปอดแตก2-3ถึงรายด้วยกันนะคะเรื่องของผลเสียเนี่ยถกเถียงกันหนักค่ะสำนักข่าวเอชโฟกัสเขาก็เปิดเผยข้อมูลการศึกษาในสหรัฐอเมริกา โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเริงฤดีประธานวณิชย์ซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาเวช,าชาศาสตร์ชุมชนคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเปิดเผยงานวิจัยใหม่ที่ยืนยันได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายไม่ต่างจากบุหรีธ่ธรรมดาเพิ่มความเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันด้วยค่ะโดยศึกษาในคนที่สูบเอาเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเลยนะคะไม่มีประวัติการสูบบุหรีธ่ธรรมดา1นึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันกว่าคนในจำนวนนี้หนึ่งพันสองร้อยกว่าคนค่ะมี ีอายุน้อยกว่ามีโรคประจําตัวประเภทเบาหวานความดันโรคอ้วนน้อยกว่าด้วยแต่ไปพบความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมากกว่า2.6เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและถ้าสูบทั้ง2ชนิดเลยนะคะทั้งบุหรี่จริงบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงเพิ่มทึงถึง4เท่าซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเริ่มพบผู้ป่วยที่มีอายุน้อยๆแต่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมากขึ้นค่ะพอไปซักประวัติหลายคนก็ยอมรับว่าสูบบุหรี่ไฟ ้านะคะคอย่างที่บอกว่าการถกเถียงกันเรื่องอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดระหว่างกลุ่มคนที่เขาสนับสนุนให้สูบได้กับคนที่คัดค้านแต่ที่ไวรัลอย่างหนักค่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองคนดังในแวดวงบันเทิงคุณก้องห้วยไร่ค่ะ ออกมาประกาศจุดยืนชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้คนที่เข้าไปรับชมคอนเสิร์ตของคุณก้องนำเอาพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปในงานแสดงคอนเสิร์ตของเขาได้ค่ะก็มีทั้งคนชมคนที่ซื้อบัตรแล้วก็เข้าไปสอบถามเรื่องนี้และก็ไม่ดราม่าด้วยนะคะยินยอมขอรับเงินคืนรวมไปถึงตัวคุณก้องด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพอมีคนเข้าไปถามว่าแล้วบุรี่จริงอะจะเอายังไงก็พบว่า ทางผู้จัดเนี่ยเขามีมาตรการในการกําหนดจุดสูบเอาไว้บางคนก็เข้าไปถามต่อว่าแล้วทําไมไม่ทําห้องสูบป,ปรากฏว่าคุณก้องบอกว่าเปลืองเงินครับนั่นเป็นความตลกที่น่าคิดค่ะเพราะห้องสูบก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีข้อถกเถียงกันว่าสรุปแล้วพอมีห้องสูบเนี่ยมันดีหรือร้ายต่อสุขภาพกันแน่ค่ะ